สวัสดีทุกผู้ชมครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสอนการใช้งานโปรแกรม VSDC Video Editor เบื้องต้นนะครับบอกไว้ก่อนว่าเป็นเบื้องต้นนะครับจริงๆเลยคือจะไม่แอดวานซ์อะไรมากเอาแค่ว่าสามารถตัดคลิปได้ต่อคลิปได้แล้วก็ทำคลิปออกมาได้นะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็น VSDC Video Editor นะครับ Free Edition นะครับเวอร์ชั่น7.1.6.407 นะครับนะอ่ะก็วันนี้หัวข้อที่ทำนะครับก็คือจะเป็นทั้งหมด9หัวข้อนี้นะครับคือจริงๆแล้วผมเคยทำคลิปสอนเบื้องต้นไว้ละคลิปหนึ่งนะครับก็จำไม่ได้แล้วว่ากี่ปีนะครับก็เก่าแล้วนะครับแต่ว่าหน้าตาก็ยังเหมือนกันอยู่นะครับแต่ว่าอันนั้นคือมันจะแบบไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับแต่ครั้งนี้ผมจะทำให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับซึ่งก็คือตามนี้นะครับก็คือเราจะเพิ่มคลิปนะครับเพิ่มตัวหนังสือนะครับตัดคลิปเพิ่มลดเสียงนะครับเพิ่มลดความเร็วนะครับเพิ่มรูปเพิ่มเสียงเพิ่มลูกเล่นฟีดคลิปนะครับแล้วก็การส่งออกคลิปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาเริ่มต้นกันเลยครับนั่นคือการเพิ่มคลิปนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับเวอร์ชัน 7.1.6.4.07 นี่นะครับก็ให้เราไปที่ New Project มุมบนซ้ายนะครับ New Project ปั๊บนะครับทีนี้มันจะมีให้เลือกเยอะแยะเลยครับก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบนะครับนี่ครับจะมีให้เลือกด้วยจะเป็น YouTube ก็ได้นะเป็น Facebook Twitter พวกนี้ครับสามารถทำได้แต่ส่วนมากผมจะตั้งไปเป็นฟรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวความละเอียดนะครับผมตั้งไว้ที่ตัวนี้นะครับเนี่ย 16.9 นะครับอันนี้เฟรมเรทผมตั้งไว้ที่30นะครับไม่ตั้งเยอะนะครับเดี๋ยวไฟล์มันจะหนักแล้วก็ตัวนี้แบ็คกราวด์ก็เป็น0ไม่ใช่0เป็นสีดำนะครับแบ็คกราวด์สีดำนะครับอย่างอื่นก็ปกตินะครับผมไม่ได้แก้เลยนะครับแล้วก็ให้เราเลือกตัวนี้นะครับอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยนะครับนี่อ่านว่าอะไรนะแบงค์โปรเจกต์ใช่ไหมโปรเจกต์เปล่านะครับกดปุ๊บเข้าไปนะครับอันนี้เลยนะครับแล้วก็กด finish นะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหน้าตาตรงนี้ของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมีเรียกว่ามีหน้าตาของไอ้พวกนี้อยู่เนี่ยไอ้พวกเนี้ยพวกซอสพวกอะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือบางคนจะปิดเปิดไม่เหมือนกันไงเห็นไหมแต่ผมจะเป็นหน้าตาแค่นี้จะมีแค่นี้เท่านี้นะเท่านี้นะครับจะมีแค่นี้นะครับจะตื่นเต้นอะไรเร็วเนี่ยโอเคครับเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือการเพิ่มคลิปนั่นเองครับเพิ่มคลิปนะครับก็ให้มาตรงนี้นะครับตรงเครื่องหมายคล้ายๆ YouTube เนี่ยนะครับสีเขียวตรงนี้กดปึ๊บเข้าไปนะครับก็มาเลือกคลิปเลยนะครับจะคลิปอะไรนะครับเนี่ยผมเอาเป็นคลิปอันนี้นะครับใส่เข้าไปก็เป็นนี้เลยก็ผมก็ add new layer เลยนะครับปั๊บเข้าไปนี่เป็นคลิปนะครับนะทีนี้ถ้าจะทำคลิปเดียวมันก็ดูไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นผมเพิ่ม2คลิปแล้วกันก็คือกดที่เดิมตรงนี้ปั๊บเข้าไปนะครับก็เลือกอันนี้เข้าไปอันนึงปั๊บอันนี้จะเป็น insert to layer คือ insert ตรง layer นี้เลยนะครับหรือจะเป็น new layer ถ้า new layer ปุ๊บมันจะสร้าง layer ข้างบนให้อีกอันนึงนะครับแต่อันนี้ผมทำให้มันต่อกันเลยแล้วกันนะครับเนี่ยก็จะต่อกันเลยครับคลิปนี้ยาวมากคลิปนี้ยาวมากนะครับนะก็ต่อไปก็เราลองเล่นกันดูกันนะเล่นกันดูกันเนาะเป็นยังไงนะกดปั๊บมีอะไรเป็นงี้นะดูช่วงต่อกันดูช่วงต่อกันปึ๊บเป็นงี้นะครับเสียงประมาณนี้น่าจะดังพอสมควรแหละอ่ะต่อไปเป็นการเพิ่มตัวหนังสือครับเพิ่มตัวหนังสือนะก็ตรงนี้ตัว T ตรงนี้นะครับตัว T เป็นเครื่องหมายธรรมดาเลยเป็นรู้ๆกันอยู่นะครับกดปั๊บแท็กเข้าไปปึ้งนะครับก็เป็น add new layer นะครับเพราะว่าต้องการให้เป็นอีก layer นึงนะครับปึ๊บก็เลือกเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนี่เห็นไหมข้างบนตรงนี้มันจะข้างล่างนี่มันจะสร้างนิวเลเยอร์ขึ้นมาให้เลยนะครับนะโอเคต่อไปตัวหนังสือครับกดคลิกเนี่ยนะคลิกกันมาเติบอยู่ไหนอีเดเตอร์ไม่ใช่อันนี้นะครับตรงนี้ประมาณนี้สิถูกกดคลิกเสร็จปุ๊บตรงนี้นะเขาจะสามารถเลือกตัวหนังสือได้นะครับก็ตัวหนังสือของแต่ละคนก็น่าจะเป็นอยู่ที่ได้ซีอยู่ที่วินโดว์แล้วก็ฟอนต์นะครับก็ใครอยากเพิ่มฟอนต์ก็ไปเพิ่มตรงนั้นเนาะเนี่ยของผมมีฟอนต์เยอะแยะเลยนะเยอะมากตรงนี้ผมเอาเป็นเบสิกแล้วกันทาโฮมาพื้นฐานเลยนะครับปั๊บเข้าไปผมก็พิมพ์กันเนาะอันนี้เป็นหมวดอัพไหนๆก็เพิ่มละเป็นหมวดอันนี้หมวดเพิ่มตัวหนังสือพอดีเลยเนี่ยเพิ่มหมวดหนังสือเสร็จปุ๊บนะครับผมคลิกคลุมแล้วก็เลือกขนาดเอาเป็นสักเพิ่มขึ้นนิดนึง72ไม่เอาไม่เอาอย่างนี้96อ่ะไม่เอา72ดีกว่านะครับ72ปั๊บนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเลือกตรงกลางนะครับแล้วก็เลือกอยู่ตรงกลางอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมก็ปรับได้อันนี้ตัวหนังสือเขาเพิ่มมันไม่เห็นใช่ไหมเปลี่ยน
การที่จะเปลี่ยนตัวหนังสือตรงนี้ได้นะครับให้มาคลิกตรงแถบข้างล่างนี้ถ้าคลิกตรงเนี้ยจะเปลี่ยนหนังสือไม่ได้ต้องคลิกแท็กตรงนี้นะครับแล้วให้แถบเนี่ยโดนตัวแถบตรงนี้ด้วยนะครับโดนเลเยอร์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิกเข้าไปผมว่าฟอนต์มันไม่เวิร์กอ่ะมันเพิ่มมันไม่เห็นใช่ไหมผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้โอ้โหยิ่งอ่านไม่ออกเลยครับเปลี่ยนเป็นอันนี้อันนี้แล้วกันอันนี้ก็ได้นะโอเคผมเพิ่มเป็น96ไม่เวิร์ก72เหมือนเดิมอันนี้เอา80แล้วกันพิมพ์เองก็ได้ครับ80นะอันนี้แล้วกันครับอันนี้เป็นโหมดเพิ่มตัวหนังสือนะครับนี่ครับก็พอตอนเราเพิ่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวหนังสือมันจะยาวสุดคลิปเลยนะครับก็สามารถหดได้นะครับยืดหดได้เนี่ยสามารถย้ายได้นะครับเนี่ยไหมก็ยืดหดได้ธรรมดาครับอันนี้ไม่น่ามีอะไรมากนะครับต่อไปเป็นการตัดคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยืดตรงนี้มาไว้ตรงนี้แล้วผมจะเปลี่ยนเป็นการตัดคลิปนี่การตัดคลิปนะครับนี่การตัดคลิปนะครับการตัดคลิปตรงนี้นะครับสมมติว่าคลิปแรกเนี่ยผมไม่ตัดละเพราะมันสั้นผมจะตัดคลิปนี้นะผมก็กดที่คลิปตรงนี้แล้วผมบอกว่าเอาสักตรงนี้ละกันนะครับกดคลิกตรงคลิปที่เราต้องการตัดนะกดตรงนี้เสร็จปุ๊บมาข้างบนข้างบนนี้จะเป็นรูปใบมีดโกนนี่ตรงนี้นะครับนี่ครับ Speed into Part นะครับก็กดเลยปึ๊บนะตัดแล้วครับตอนนี้เห็นไหมตัดละนะครับผมก็ทีนี้พออันเนี้ยไม่เอาใช่ไหมไม่เอาเราก็กด delete ได้เลยเลือกปุ๊บกด delete ตึมนะครับตอนนี้อันนี้มันยาวเกินใช่ไหมฟอนต์มันยาวเกินก็หยุดหดเข้ามาปั๊บนี่เห็นไหมโอเคเลยเห็นไหมจบละนะครับแค่นี้เองนะครับการตัดคลิปไม่มีอะไรยากอยากจะตัดกันก็ตัดได้เลยครับตามสบายนะครับต่อไปเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครับเพิ่มโอ้เพิ่มแล้วก็ลดเสียงนะครับโอ้ยเสียงงูสีลูกเสียงนะครับเพิ่มลดเสียงนะครับจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นหน้าบ้านเพิ่มลดเสียงนะครับสวัสดีค่ะสำหรับการเพิ่มลดเสียงนะครับก็ให้เลือกที่คลิปที่ต้องการจะเพิ่มลดเสียงนะตรงนี้สมมติว่าเราทดสอบเสียงก่อนนะทดสอบเสียงก่อนนะประมาณนี้นะเสียงเดินในน้ำนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ต้องการคลิปที่ต้องการเพิ่มเสียงแล้วก็มาตรงนี้นะครับฝั่งขวามือนี่นะครับจะมีเลื่อนลงมาถ้าจอมันใหญ่ก็ไม่ต้องเลื่อนถ้าจอมเล็กนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้สามารถเพิ่มลดเสียงได้คือตรงนี้นะครับนี่เพิ่มไปเลย10นึงนะครับ10นึงมาฟังเสียงกันจะเดิมเปลี่ยนจากเดิมยังไงนะเป็นไงดังขึ้นไหมมันดังไปแล้วลดก็ได้ทีนี้จะเพิ่มไปลดมันก็ได้ลดเหลือ10ก็ได้มันจะเบาทีนี้จะไม่ได้ยินละฟังนะเห็นไหมนี่คือการเพิ่มลดเสียงครับคือตรงนี้นะครับนะทีนี้ผมเอาเพิ่มเป็น10แล้วกันจะได้ดังๆนะครับนี่เดี๋ยวช่วงมันเปลี่ยนคลิปคือช่วงเปลี่ยนคลิปว่าเสียงอันนี้มันดังไม่พอเอาอีกเพิ่มอีก5แล้วกันอีก6ก็ได้เราทดสอบการเปลี่ยนอีกรอบนึงเห็นไหมมันจะดังนะครับนี่คือการเพิ่มลดเสียงนะครับต่อไปเป็นเพิ่มลดสปีดนะครับเพิ่มลดความเร็วนะความเร็วนะครับความเร็วหายไปไหนแล้วอ่ะยืดเพิ่มลดความเร็วนะครับอย่างอันนี้นะครับทีแรกเดินช้าๆเดินช้าๆเห็นไหมเดินช้าๆครับเพิ่มลดสปีดก็ตึ๊กตรงนี้แล้วก็สปีดก็อยู่นี้นะครับเห็นไหมอยู่ข้างบนนี่เลยอยู่ข้างบนวอลลุ่มเลยสปีดนะครับใส่ไป200นี่ก็จะเดินเร็วขึ้นมาดูการเดินเร็วขึ้นเป็นยังไงนี่ครับโอเคนะครับเนี่ยฮะก็จะเร็วขึ้นนะครับผมเอานี่มาชนตรงนี้ปั๊บแล้วเดี๋ยวนี้ขยับมาด้วยขยับมาปุ๊บเห็นไหมเราจะเพิ่มสปีดตรงนี้ด้วยไหมเพิ่มด้วยแล้วกันเพิ่มด้วยกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาไป200เท่ากันนี่อ่ะมันจะเร็วมากทีนี้หมดเข้ามาเรามาดูการเปลี่ยนคลิปจะเป็นยังไงขึ้นเร็วมากนะครับขึ้นเร็วทุกอย่างเลยโอเคครับก็อันนี้เป็นการเพิ่มลดสปีดต่อไปสมมติว่าเราอยากจะเพิ่มรูปบ้างดีกว่าเพิ่มรูปนะครับก็เพิ่มรูปนะครับเปลี่ยนตัวนี้ให้กันเพิ่มรูปนะครับเพิ่มรูปเพ
พิ่มรูปนะครับเอาไปไหนล่ะเพิ่มรูปรูปนะไม่ใช่ทูบเหมือนทอธงเนาะเราเดือนนี้เพิ่มรูปนะครับก็มาตรงนี้นะครับนี่เห็นไหม add image ก็คือ add เข้าไปเลยนะครับก็ผมเอาเป็นรูปคันนี้ละกันนะครับกดปั๊บมันก็จะถามว่าจะเลือกอันไม่มีถามอ๋อจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราคลิกเลเยอร์ไว้เนี่ยมันจะถามให้เลือกอันไหนให้ลองอีกทีละกันสมมติว่าผมคลิกอันนี้ไว้ปั๊บนะครับแล้วเราเลือก image เข้ามานะครับเป็นอะไรล่ะตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันจะถามว่าจะเพิ่มตรงข้างหลังนี้ไหมนะครับหรือ add new layer อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันเดียวกับอันนี้ไหมนะผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเลือกเป็น add new layer แล้วกันซึ่งตอนเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะอยู่ตรงเคอร์เซอร์ตรงนี้นะครับเพิ่มใหม่ปั๊บเนี่ยมันอยู่ตรงเคอร์เซอร์นี้เลยนะครับแล้วมันจะยาวไปสุดเลยเหมือนกันทีนึงผมก็หดเข้ามาปั๊บนะแล้วรูปล่ะสมมติว่าเราติ๊กไปอย่างงี้ปุ๊บเฮ้ยเราอยากจะลดขนาดรูปอะทำไงวะให้เรามาคลิกที่ตรงนี้นะครับตรงรูปนะแล้วเอาเคอร์เซอร์มาโดดตรงรูปด้วยนะครับจะสามารถเลือกได้ผมลดงี้แล้วกันครับประมาณนี้นะครับนี่นะแต่นี้เพิ่มรูปเสร็จแล้วแน่นอนเพิ่มเสียงหรือเพิ่มเพลงเองครับเพิ่มใช้วิธีเพิ่มเสียงแล้วกันเพิ่มเสียงนะครับสมมติเราอยากจะเพิ่มเสียงอื่นทำไงเอ่ยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวก่อนนะสมมติว่าอันเนี้ยสมมติว่าเราวิ่งเดินมาแล้วมีเสียงคิดเสียงเดินเฮ้ยเราอยากจะปิดเสียงเดินทำไงนะก็อันนี้แอดวานซ์นิดนึงนะครับลืมบอกไปนะครับให้เรามาปิดเสียงตรงนี้นะครับปิดเสียงตรงนี้จะทำให้คลิปของเราไม่มีเสียงดูนะไม่มีเสียงเลยเนี่ยเห็นไหมครับคลิปเราจะไม่มีเสียงหรือใครบอกไม่อยากจะปิดทั้งคลิปถ้าไม่อยากปิดทั้งคลิปนะให้ทำการแบ่งเสียงออกมาโดยการไปไหนแล้ววะนี่ข้างล่างนี่สปินนะครับก็คือแยกเสียงกับวิดีโอแยกเสียงปั๊บเนี่ยมันจะแยกเสียงมาให้เลยนะครับทีนี้เสียงสามารถตัดได้ไหมตัดได้นะตัดปั๊บตัดปั๊บผมตัดเสียงออกนะตอนนี้นะก็ตัดเสียงออกปุ๊บนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงรู้สึกว่าเลเยอร์หายไปโอเคเนี่ยเสียงก็จะหายไปฟังดูนะครับเนี่ยเสียงก็จะหายไปแล้วเสียงก็จะกลับมาทีนี้ผมจะเพิ่มเสียงตรงนี้แล้วกันจะเพิ่มเสียงพิเศษก็คือตรงนี้นะครับเครื่องหมายเนี่ย add sound ตรงนี้เพิ่มเข้าไปปั๊บเสียงของผมเหรอเสียงเอาเป็นเสียงดนตรีประกอบเอาเป็น Night Run Away แล้วกันครับโอเคก็อันนี้ก็จะเป็น add new layer นะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้กด layer อะไรไว้เลยนะครับทำให้มันเป็น add new layer นะผม add เข้าไปปั้งนะครับโอ้โหดนตรียาวมากผมก็หดมาเลยปื๊ดครับปื๊ดโอเคทีนี้ผมจะเอาไว้คือจะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะหรือจะมาแทนก็ได้นี่เห็นไหมสามารถลากได้เลยแต่ผมเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเรามาลองทดสอบเสียงกันดูนะโอ้ดังไปฉะนั้นแล้วเลือกที่เลเยอร์แล้วก็ลดเสียงมาลงมาสัก10แล้วกันโอเคมาฟังใหม่โอเคไหมใช้ได้นะโอเคหลังจากเพิ่มเสียงเสร็จละสมมติว่าตอนเนี้ยคลิปเราเรียกว่าสมบูรณ์ละเรามาดูตรงนี้ก่อนเริ่มต้นเลยนะปั๊บกดเริ่มต้นปั๊บดูขึ้นมาดูสิการเปลี่ยนสมมุติว่าอันเนี้ยเราเสร็จละนะครับทีนี้สมมุติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยคลิปเรามันแบบเริ่มมาปุ๊บเนี่ยมันแบบขึ้นมาปึ้งเลยเนี่ยแบบเนี้ยวิดีโอผมมาปึ้งเลยเนี่ยรู้สึกมันไม่เวิร์กนะครับจะผมจะการเป็นเพิ่มฟีดเรียกว่าเพิ่มเรียกว่าอะไรนะเพิ่มผมเขียนว่าอะไรนะเพิ่มลูกเล่นฟีดคลิปโอเคผมใช้ตัวนี้แล้วกันโอเคผมคัปปี้ผมใส่ตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นทำไมมันไปฟอนต์มันเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวนะมันวางเฉพาะฟอนต์ไม่ได้เหรอทำไมมันต้องวางผมโดนอะไรไปวะเราวางเสร็จปุ๊บทำไมฟอนต์มันเปลี่ยนไปด้วยวะ ไม่แปลกดีแฮะท่านผู้ชมครับโอเคผมพิมพ์เอาแล้วกันนะครับนะเป็นอะไรนะเพิ่มลูกเล่นฟีดคลิปเพิ่มลูกเล่นฟีดคลิปเพิ่มลูกเล่นโอ้ยอะไรวะนะเพิ่มลูกเล่นฟีดแล้วกันอ่ะจริงๆมันเป็นการทรานสเฟอร์นะผมเพิ่มเล่นฟีดทำยังไงนะครับก็มากดที่ดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกเข้าไปในคลิปนั้นนะดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บจะเป็นโล่งๆแบบนี้นะให้มาที่วิดีโอเอฟเฟกต์นะครับตรงเนี้ยจะเป็นทานสเลททานเฟอร์พวกเนี้ยสามารถ
ลองไปเล่นได้นะแต่ผมแนะนำแค่ตรงนี้ธรรมดาแล้วกันเป็น fit in กับ fit out นะครับเลือก fit in แล้วครับปั๊บนะครับเลือกที่ fit out เช่นกัน fit in นะครับมันก็จะเป็น in กับ out ใช่ไหมโอเคจะมีเสียงด้วยนะเสียง audio effect ตรงนี้ก็จะเป็น in กับ out เช่นกันเอาทำไม in out เลือกไม่ได้เดี๋ยวนะต้องได้ดิอ๋อผมดึงเสียงมันออกไปมันเลยทำไม่ได้นะครับอ่ะโอเคงั้นผมมาที่เสียงตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น fit in เข้าไปแล้วกันนะครับปั๊บนะครับส่วนตรงนี้ข้างออกใช่ไหมก็จะเป็น fit out นะครับดูทันไม่เอ่ยนะครับอันนี้จะเป็นคลิปที่ผมแยกเสียงออกไปส่วนตัวนี้นะครับที่ยังไม่ได้แยกเสียงนะยังไม่ได้เสียงปุ๊บก็กดเข้าไปนะครับก็เป็นเหมือนเดิมครับผมจะตั้งเป็นวิดีโอ fit in กับ fit out นะ fit in นะครับแล้วก็ fit out นะครับตรงนี้เสียงยังอยู่ในคลิปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่ได้เลยนะครับเนี่ยเป็นเสียง fit in กับ fit out นะครับนี่มันจะทำให้สมูทขึ้นทีนี้เดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าคลิปผมอะน่าจะจบแล้วล่ะผมเลยขอเพิ่มรูปไปรูปนึงปั๊บนะครับเพิ่มรูปไปรูปนึงรูปของผมเป็นเอ็นคลิปตรงนี้นะครับผมจะเพิ่มเป็นใส่เลเยอร์ตรงนี้เลยนะครับต่อท้ายเลยปั้งเข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเอาเป็นสัก10วิแล้วกันนะครับเยอะแรงหนาวตรงนี้เปลี่ยนได้นะเนี่ยใช่ไหมรักจำมาแล้วกันนะครับทีนี้รูปผมเนี่ยก็สามารถทำเป็นฟินิฟินเอาได้เช่นเดียวกันนะครับปั๊บครับฟิตอินฟิตเอานะครับแต่เอฟเฟกต์เสียงไม่มีแน่นอนเพราะไม่มีเสียงนะครับโอเคจากนั้นแล้วตอนเนี้ยคลิปเนี่ยยาวทั้งหมดอยู่แค่ประมาณสัก40วิเองนะครับนะมาดูกันว่าผลงานของเราจะเป็นยังไงนะครับหลังจากเพิ่มฟินิฟินเอาเข้าไปแล้วนะครับมาดูกันนะครับก็จะฟีดอินฟีดเอาอย่างสวยงามคลิปมันจะสมูทขึ้นนะครับโอ้แต่ผมตัดคลิปได้แม่นมากเลยเมื่อกี้นี่เยี่ยมมากเลยก็จะจบไปเนี่ยเห็นไหมครับมีผักมาขายจ้ะทีนี้ผมรู้สึกว่าตรงนี้มันฟีดไม่เวิร์กผมรู้สึกว่าเพลงมันเข้าไม่เวิร์กฟังนะเพลงมันจะตัดเข้าคลุกนะผมรู้สึกว่ามันไม่สมูทผมก็เพิ่มฟีดอินฟีดเข้าไปดีกว่ามันรู้สึกสมูทนะครับแม้มันจะนิดเดียวก็แต่ว่ามันก็รู้สึกน่าจะสมูทขึ้นนะครับโอ้มันแทบจะไม่มีเพลงเข้าแล้วมั้งเนี่ยหรือเปล่าลองดูนะ แวบหนึ่งก็เอานะครับทีนี้ผมจะบอกว่าทำไมลูกเล่นตัวเนี้ยควรใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่แต่แรกเลยนะครับแล้วเราตัดคลิปนะสมมติเราจะแบ่งคลิปนะพอแบ่งเสร็จปุ๊บนี่ครับทีเนี้ยไอ้2คลิปเนี่ยมันจะมีฟีดอินฟีดเอาท์ติดเลยซึ่งบางทีมันจะไม่เวิร์คถ้าเราแบบจะไม่อยากให้มันแบบมีฟีดอินฟีดเอาท์ไงเพราะฉะนั้นแล้วฟีดอินฟีดเอาท์เนี่ยควรจะใส่ที่หลังสุดเลยนะครับเป็นไปได้จะใส่ทีหลังสุดนะครับอ่ะแถมท้ายก่อนอันนี้นะครับก็จะเป็นการตัดคลิปนะครับตัดคลิปเขาเรียกว่าครอปดีกว่าครอปคลิปดีกว่าแบ่งส่วนคลิปอันนี้แถมนี่แถมนะครับเพิ่งนึกออกครับสมมุติว่าเราอยากจะได้แค่ไฟตรงนี้ไม่อยากได้บรรยากาศอะไรเลยนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับที่แล้วก็มาคลิกตรงนี้คัตแอนด์เนี่ยสปีดอะไรเนี่ยเลือกปั๊บผิดไม่ใช่ตอนนี้ครอปดีโอ้ยอันจริงๆอันเนี้ยจริงๆเนี่ยเอาไว้แบ่งคลิปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคือเมื่อก่อนผมจะใช้ตัวนี้ตัดนะครับแต่ตอนเนี้ยผมไม่ใช้ตัวนี้ละผมมาใช้ตัวตรงนี้แทนนะครับซึ่งมันก็จะง่ายขึ้นง่ายกว่านะครับอันนี้ตัดแบ่งส่วนคลิปอันนี้นะครับปึ๊บนี่ก็สามารถเลือกส่วนเฉพาะขอเน้นนี่อย่างงี้นี่แล้วมันจะบังทำไมวะนะข้างบนนี่ก็ได้ขอเน้นแค่ตรงนี้แล้วกันกดโอเคปึ้งเนี่ยมันจะซูมเข้ามาเลยสังเกตมันซูมเข้ามาใช่ไหมนะอันเดิมมันไม่ซูมอันนี้มันซูมนะมาดูกันอ
ือมันไม่ชัดถ้ามันไม่ชัดโอเคขออีกทีขอตัดใหม่ขอตัดใหม่เอาใกล้ๆเลยทีนี้แบบใกล้แบบเออเนี่ยตัดแล้วเนี่ยขอตัดของจริงเลยนี่ถ้ามันไม่เห็นอื้องี้เห็นไหมโอเคมาดูกันเดินเห็นไหมมันจะโซ่ไว้ให้เลยการตัดคลิปก่อนผมไม่น่าเชื่อเขาตัดคลิปแบบพอดีเป๊ะมากตัดตอนจบพอดีเลยแล้วก็วิบจบไปนะครับอ่ะโอเคเอ๊ะอันนี้ฟีดเอาแล้วเหรอทำไมมาเสียงมันมีตึกสุดท้ายเนาะเมื่อกี้เนาะอืมแต่ก็ฟีดเอาละอ่ะโอเคสุดท้ายละต่อไปก็เป็นการเรียกว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมไม่อยากจะเอานี้แล้วอะรีเซ็ตได้ป่าววะมันรีเซ็ตยังไงวะ มันไม่มีรีเซ็ตเหรอเดี๋ยวนะมันรีเซ็ตยังไงวะผมก็ไม่แน่ใจมันรีเซ็ตยังไงนะเอาเป็นว่าผมยืดธรรมดาแล้วกันยืดธรรมดาแล้วกันผมไม่รู้มันรีเซ็ตยังไงอะนะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงก่อนจะส่งออกคลิปมาดูมุมล่างขวาสุดท้ายนะล่างขวาตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะสามารถซูมเอาซูมออกได้นะครับเพราะบางคนแบบอยากจะซูมชัดๆก็สามารถซูมนี้ได้นะครับซูมนะครับซูมดูได้นะครับก็เลื่อนดูเงี้ยเห็นไหมแล้วอยากซูมใกล้ๆอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ซูมเอาได้ซูมเอาก็จะเห็นคลิปอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ได้เป็นพอดีมั้งปุ๊บเนี่ยพอดีนะครับบางทีแบบมันแน่นเกินไปเราอยากจะขยับก็สามารถขยับตรงนี้ได้นะครับซูมเอาได้อินเอาได้ครับตรงนี้นะครับอ่ะโอเคสุดท้ายละอ่ะเราจะส่งคลิปออกละนะครับยังไงนะผมเขียนหัวข้อไว้นะส่งออกคลิปนะครับส่งออกคลิปนะครับส่งออกคลิปนะครับอ่ะส่งออกคลิปนะครับทำยังไงนะครับสมมติคลิปเสร็จละให้มาที่โปรเจกต์ข้างบนโปรเจกต์นะครับแต่วันนี้ export project ปั๊บก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะสามารถยังเลือกได้อีกนะสำหรับ PCเลือกเป็นนามสกุลอะไรเนี่ยได้นะเป็นเว็บจะเป็นสำหรับใช้สำหรับอะไรอย่างเงี้ยไหมสามารถเลือกได้หลายอย่างเลยนะครับทุกผู้ชมครับมีให้เลือกเลยฮะเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยลองสักทีว่าถ้าเป็น YouTube เนี่ยมันจะดีขึ้นไหมนอกดีกว่าการใช้ AVI หรือเปล่าผมก็ไม่เคยลองนะซึ่งก็ไปลองกันดูก็แล้วกันนะผมก็บอกไม่ได้ว่ามันจะดีไม่ดียังไงนะสำหรับผมแล้วนะผมจะเลือกเป็น PC แล้วเลือก AVI ไว้นะครับก็ขอเปลี่ยนชื่อก่อนแล้วกันนะครับเปลี่ยนชื่อก็เป็นสอนเบื้องต้นสอนใช้โปรแกรมสอนใช้โปรแกรม VSD VSDC V เอาเขียนเต็มๆแล้วกันเดี๋ยวจะไปใช้จริงๆละ DO Eดีเตอร์ TOR เบื้องต้นสอนใช้โปรแกรม VSDC เบื้องต้นโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็เซฟกดเซฟปั๊บแล้วก็ให้มาที่ตรงนี้ Export Project อีกรอบนึงนะครับกดปั๊บมันจะถามว่าเนี่ยอะไรสักอย่างมันดีแหละนะครับจะอัปเกรดไหมอะไรเงี้ยผมก็กด Continue ข้างบนนี่ก็จะขึ้นเวลามาให้นะครับยิ่งคลิปเราใหญ่ก็จะยิ่งใช้เวลานานแต่นี่คลิปผมเล็กสั้นมากมันนาทีนึงไม่ถึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันแล้วก็แล้วกันจะเป็นยังไงก็จริงๆตรงเนี้ยไอ้ลิมิตตรงเนี้ยมันจะขึ้นเวลามาให้ว่ามันจะนับถอยหลังกี่นาทีนะครับเพราะว่าถ้าคลิปยาวๆจะขึ้นนานหน่อยก็5นาที10นาทีกว่ากันไปนะครับแต่นี้มันไม่ขึ้นเพราะว่าคลิปมันสั้นจริงๆนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาให้เลยนะครับตรงนี้นะย้ำอีกทีว่าตรงเนี้ยมันจะขึ้นเวลามาให้เลยนะว่าจะใช้เวลากี่นาทีถึงจะเสร็จนะครับอ่ะทีนี้เสร็จละนะครับก็เราไปดูวิดีโอที่ผมทำไว้ดูกันนะครับได้ดีใช่ไหมนี่สอนใช้วิดีโอเบื้องต้นกลับมาดูกันจะเป็นยังไงนะครับมาที่เข้ามารับชมครับก็จบลงไปนะครับอ่ะก็นี่แหละครับเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเบื้องต้นนะเพราะว่าด้วยว่าตอนเนี้ยเวอร์ชั่นอะไรนะ V7 นี่ใช่ไหมเวอร์ชั่นมันจะเรียกว่ามีเพิ่มลูกเล่นเข้ามาอีกตรงนี้นะครับ
ตัวนี้ add subtitle เนี่ยผมก็ยังไม่รู้เป็นยังไงนะเพราะว่าผมไม่เคยลองซึ่งมันเป็นตัวใหม่เข้ามานะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ the text effect ตัวนี้ก็เพิ่มเข้าใหม่ผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันเป็นอะไรนะครับก็ลองดูไหมล่ะเนี่ยอะไรสักอย่างเลยครับมันเพิ่มเข้ามาใหม่ผมยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับก็ไปลองเล่นก็ดูก็แล้วกันนะครับเนาะเพราะอันนี้ที่บอกคือนี่เป็นแค่เบื้องต้นเฉยๆไม่ได้แอดวานซ์อะไรนะครับก็สามารถตัดคลิปได้ส่งคลิปออกเป็นได้ได้ก็ประมาณนี้แล้วกันก่อนนะครับเพราะว่าทำได้แล้วล่ะนะโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องตึ๊บๆขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบายครับสวัสดีครับ